ือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่2เมื่อวันที่17ถึง18มีนาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่2โครงการเบต้ายังออนทรพรครั้งที่2เนี่ยเราก็พัฒนามาจากรุ่นที่1นะครับนักศึกษาในเบต้ารุ่นที่1แล้วก็เบต้ารุ่นที่2เนี่ยก็คงเป็นกำลังสำคัญให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของบ้านเราต่อไปหลักสูตรนี้เนี่ยนะก็คงจะบ่มเพาะนะให้เขาเป็นออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปโดยจะเป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ประกอบการหลักสูตรแรกของประเทศไทยโดยในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์การถ่ายทอดวิชาความรู้จากนักธุรกิจระดับประเทศและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอด4ปีการศึกษาจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีอีกด้วยเราก็อยากจะเห็นให้มีหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ขึ้นมาโครงการนี้และหลักสูตรเนี่ยจะทำให้เด็กพวกนี้มีความสามารถที่จะไปเป็นเท่าแก่น้อยได้แล้วผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเขาจะมีการร่วมมือกันได้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็จะทำให้สร้างให้เอ็นเตอร์เพรสใหม่ๆได้เกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งเราอยากเห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปมากกว่าการขอบคุณเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะไทยเบฟขอบันทึกโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่2เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน